بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับพี่น้องอันดับแรกแล้วก็อันดับสองเนี่ยผมเมื่อยคอหน่อยบางครับเพราะว่าบางเอ็นขวาหมดเลยนะโลกเราหนักขวามากนะครับอิชาร์ล็อตนะครับไอ้เต็ดตาอนุญาตถ้าไม่ร้อนนะครับนั่งตรงนี้ก็ได้นะผมไม่ดุเฉพาะในเพจเวลาบรรยายครับอิชาร์ล็อตนะครับเชิญโอเคเราจะได้ประสานหน้ากันนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอรับตอบแทนครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็เขานั่งได้ใช่ไหมครับยะซากุลลอฮ์ครับมาถ้าจะนั่งนั่งได้นะครับยืนจะเมื่อยนะครับนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณมากครับขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องทุกท่านเอาแล้วนะครับพี่น้องผมมีเวลาบรรยายประมาณ40นาทีอินชาอัลเลาะห์นะครับหรือ45 50อัลเลาะห์วะอะลัมนะต้องเดินทางต่อเลยฉะนั้นหัวข้อที่ได้รับอามานะห์นะครับจะนะซีฮะห์พูดคุยตักเตือนกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะเราจะคุยเรื่อง10สุดท้ายรอมฎอนด้วยนะถึงบรรยากาศจะคึกคลื้นมากนะครับบางนะบรรยากาศจะคึกคลื้นมากนะครับ10สุดท้ายรอมฎอนวันนี้จะเป็นการนะซีฮะห์ตักเตือนแล้วกันนะพี่น้องอันดับแรกพี่น้องเราบอกว่าเราถือศีลอดมาเนี่ยนะครับนะชาติมุสลิมประชาชาติอิสลามทั่วโลกนะครับไม่ว่าพูดภาษาไหนก็ตามพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนนี้เนี่ยบอกถือศีลอดหมดเลยทั่วโลกจนกระทั่งมีคำถามนะครับพี่น้องจากเพื่อนๆ เราที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ถามว่ามึงไม่หิวอ่ะไม่หิวน้ำไม่หิวอาหารไม่อะไรบอกแล้วมุสลิมเนี่ยรอรอมฎอนกันทั่วโลกแปลกมากๆบอกรอการมาของรอมฎอนเนี่ยทั่วโลกบอกทำไมวันนี้มุสลิมต้องรอรอมฎอนครับไม่ใช่รอเพื่อจะหิวนะครับซีฟัตหรือคุณลักษณะมนุษย์ไม่ได้ชอบการอดครับอาหารแน่นอนถ้าชอบอดอาหารนะบางตั้งเฟสติวัลแบบนี้เจ๊งตั้งแต่ร้านแรกเจ๊งเลยครับขายข้าวขายไม่ได้แน่นอนมนุษย์ชอบกินนะบางมนุษย์ชอบดื่มซีฟัตบีอาหรือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยอยู่กับการกินการดื่มชอบมากๆแต่วันนี้ทำไมมุสลิมทั่วโลกจึงรอรอมฎอนเราไม่ได้รอเพื่ออดแต่เรารอเพื่อมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ในรอมฎอนมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในรอมฎอนซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาทั่วโลกรู้หมดว่าคืออะไรรู้หมดมันมีมากกว่าการอดอาหารระยะเวลา10กว่าชั่วโมงตอนกลางวันนะแล้วใครจะบอกทรมานไหมผมบอกหาคนเดียวที่ตายเพราะถือบวชผมจะเลิกนับถืออิสลามทันทีถ้าเจอคนเดียวนะครับบอกไอ้นี่ตายเพราะถือศีลอดอาหารดื่มน้ำเวลากลางวันเนี่ยแล้วเสียชีวิตสาเหตุจากเนี้ยนะผมบอกได้เลยแสดงว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ไม่ดีแก่ประชาชาติแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องคนเจ็บคนป่วยฟะมันคานะมินกุมมารีดันใครที่เจ็บป่วยไม่สามารถจะถือได้ในขณะนั้นฟาอิดะตุมมินอัยยามินอุคอรค่อยรอถือศีลอดชดใช้ในเดือนต่อไปได้เลยบอกถือศีลอดไม่ใช่การทรมานร่างกายการถือศีลอดไม่ใช่การซอลเลมหรืออธรรมต่อร่างกายมันก็แปลกนะพี่น้องถือศีลอดบางคนบอกทรมานร่างกายคนเข้าคอร์สอดอาหารกับถูกส่งเสริมว่าเป็นคนรักสุขภาพผมก็งงๆแล้วก็ไม่เคยเข้าใจนะบอกเราอดอาหารเข้าคอร์สอบรมเสียตังค์ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นพี่น้องแต่อดอาหารรอมฎอนระยะเวลานิดเดียวและผลที่จะได้รับกลับมายิ่งใหญ่มากๆดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักการถือศีลอดของประชาชาติอิสลามไม่ใช่อดอาหารแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นคนที่ละอัลละกุมตัตตะกูนเป็นคนดีให้ได้ด้วยกับการอบรมในเดือนรอมฎอน1เดือนอัลเลาะห์ต้องการให้เราเป็นคนซอเลห์ครับพี่น้องให้เป็นคนดีให้เป็นคนตักวาให้เป็นคนยำเกรงอัลเลาะห์ให้เวลาอบรม1เดือนนะพี่น้องเข้าคอร์สโดยไม่เสียตังค์
พี่น้องลองบอกผมสิว่าเข้าคอร์สอบรมบุคลิกภาพคิดคอร์สละกี่แสนครับเข้าคอร์สอบรมบุคลิกภาพจะนั่งหลังตรงจะเดินยังไงให้สง่ากี่แสนนะเข้าคอร์สอบรมเรื่องธุรกิจคิดเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำแล้วมีคอร์สไหนที่สอนให้คนเป็นคนดีมั่ง10ล้านก็จ่ายได้คอร์สเสริมบุคลิกภาพมีคอร์สสอนทำธุรกิจมีแต่คอร์สสอนให้เป็นคนดีไม่มีครับสอนทฤษฎีได้ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวว่าใจจะทำได้หรือไม่อัลลอฮ์ให้มีเดือนรอมฎอนนี่แหละพี่น้องที่รักครับให้มีโอกาสในการแสวงหาการเป็นคนดีให้ได้ในรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่จริงๆก็จะเบรกใช้เสียงสัก 50% นะวะรอนะนะเพราะไม่ได้กินน้ำพี่น้องเสียงสั่นๆมั่งนะไม่เป็นไรนะพี่เป้ผมก็เสียงสั่นนะครับฉะนั้นเข้าใจนะฮะอันนั้นนี่แหละแต่ก็ใจมันยังได้อยู่บางทีนะเดี๋ยวเลิกกินซาซีแล้วมิดไม่ตีต่ออินชาอัลลอฮ์นะครับผมบอกว่ารอมฎอนพี่น้องท่านนบีบอกเอาว่าอิซาจาอ์รอมฎอนนะครับเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยฟุติฮัตอบวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ต่างๆจะถูกเปิดออกทันทีพี่น้องกุลลิกอตอบวาบุนนารและประตูนรกต่างๆจะถูกปิดวัสุฟิดะติชัยาตินและบรรดาชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่เอาไว้3ประการอัลลอฮ์ให้ในรอมฎอนไม่มีในเดือนอื่นประตูสวรรค์ถูกเปิดหมดไม่ได้เปิดในเดือนอื่นประตูนรกถูกปิดไม่ได้ถูกเปิดแบบนี้ในปิดแบบนี้ในเดือนอื่นชัยฏอนถูกล่ามไม่ได้ถูกล่ามในเดือนอื่นเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวพี่น้องมือบอกเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลละห์เป้าหมายอัลลอฮ์จึงบอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อท่านจะได้ยำเกรงจะได้กลัวและตักวาต่ออัลลอฮ์และการยำเกรงอัลลอฮ์แบบไหนครับพี่น้องลองสังเกตนะว่าเวลาเราถือศีลอดนะเวลาเราถือศีลอดเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนับสู้เราจะเปลี่ยนกับไม่ใช่เดือนถือศีลอดทันทีหลายต่อหลายคนพี่น้องที่รักเวลาเราดาวะเราบายานเราทำงานศาสนากับชาบับกับวัยรุ่นกับเยาวชนบางทีมันมีคำถามนะครับพี่น้องว่าอาจารย์ขอมาอัพนะครับคุยกับสาวรอมฎอนเนี่ยได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเจอคำถามคนแก่เนี่ยถามพ่นยาหอบอย่างเดียวเลยถ้าผมเปิดอินบ็อกซ์แล้วขึ้นมายาหอบเนี่ยนะผมเดาอายุได้เลยว่าฮัจญีนี้หรือบางเนี่ยผมว่า50อัพก็จริงถ้าถามยาหอบเนี่ยพี่น้องไม่มีใครอื่นนะเรียกว่ายีได้เลยแต่วัยรุ่นมันไม่ถามยาหอบสิครับมันบอกอาจารย์ทักแชทคุยไลน์กับสตรีกับเพศตรงข้ามหนูคุยกับเพื่อนผู้ชายนะทักแชทคุยกับสาวดูละครได้ไหมในเดือนรอมฎอนบอกทำไมมาถามรอมฎอนอ่ะเดือนอื่นฮาลาลนะครับเดือนอื่นฮาลาลเต็มที่ฮารอมเฉพาะรอมฎอนบอกเปล่าจีบสาวจีบหนุ่มจีบหญิงจีบกันเนี่ยเดือนไหนก็ฮารอมหมดแต่ทำไมมาถามรอมฎอนอ่ะเพราะกลัวว่ารอมฎอนจะเสียฟังเพลงได้ไหมคะอรอมฎอนเดือนมุฮัรรอมก็ไม่ให้ฟังครับเดือนรอบิอุลอาวันก็ฮารอมฟังอยู่แล้วแล้วทำไมถามรอมฎอนน่ะเพราะรอมฎอนพี่น้องที่รักไม่เป็นไรจะบังพัดลมไม่ต้องครับเดี๋ยวถ้าเหงื่อแห้งผมจะหมดฟิลยะซากัลลอฮุคอยรอนนะผมไม่ใช่ไม่ต้องพัดลมบับลี่บายานไม่ใช่พัดลมถ้ามีแอร์เปิดแอร์นะครับอันนั้นเลยละฉะนั้นพี่น้องที่รักเราเนี่ยนับสูตรต่างๆจะลดลงและรอมฎอนเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่บ่าวของอัลลอฮ์อยากจะเป็นคนดีมากๆแล้ววันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับที่ให้มีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนขอให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงรอมฎอนวันนี้อัลลอฮ์รับท้ายที่สุดวันนี้เข้ามา10สุดท้ายรอมฎอนจริงๆเร็วมากนะครับ10สุดท้ายรอมฎอนเข้าเร็วมากๆบางคนชุดรายอยังตัดไม่เสร็จเลยเข้า10สุดท้ายแล้ว
บางคนนะพี่น้องยังคิดชุดธีมไม่ออกเลยว่าครอบครัวจะใส่ธีมไหนวันนี้10สุดท้ายเข้ามาแล้วแล้ววันนี้แบบอย่างพี่น้องครับ10สุดท้ายผมจะนะเสียตักเตือนผมและพี่น้องเนี่ยเราจะทำยังไงกับ10สุดท้ายรอมฎอนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศจริงๆเลยนะพี่น้องด้วยรักและจริงใจนะถ้าจัดงานเฟสติวัลแบบนี้เนี่ยดีมากๆถ้าต้นรอมฎอนดีมากๆฮะก่อนรอมฎอนและต้นรอมฎอนเพราะอะไรพูดด้วยรักและจริงใจในแบบผมเนี่ยนะ10สุดท้ายรอมฎอนเนี่ยอับดอนที่สุดดีมากๆเอาเวลาอิบาดัตให้เยอะที่สุดถ้าไม่มีอุปสรรคอย่าจัดในช่วง10สุดท้ายครับทุกงานนะบางคนบอกแต่งงานได้ไหมอาจารย์บอกแต่งนะจัดวันรายยังได้เลยวันอีดก็ได้แต่10สุดท้ายรอมฎอนเนี่ยขอพิเศษเว้นทุกอย่างนอกจากการทำอิบาดัตงานดาวะศาสนาทำเต็มที่เลยถ้างานบันเทิงไม่สมควรอย่างยิ่งจะจัด10สุดท้ายรอมฎอนด้วยรักและจริงใจผมปากหมาแบบนี้แหละครับนะแต่พูดเนี่ยบอกด้วยหัวใจไม่อ้อมไม่ค้อมแต่ไม่ได้บาปนะเพียงแต่ว่าอันไหนอับดอนอันไหนสมควรอันนั้นนะต้องคิดเลยว่า10สุดท้ายรอมฎอนแบบอย่างท่านนบีมีแบบสวยมากท่านนบีเราเนี่ยนะจริงๆท่านนบีมีความแอคทีฟกระตือรือร้นตั้งแต่ช่วงเดือนชะบานแล้วเข้าเดือนชะบานเนี่ยนบีกระตือรือร้นเตรียมจะบวชเตรียมจะถือศีลอดกระตุ้นซอฮาบะห์กระตุ้นอุมมะห์อิสลามนะครับให้เตรียมพร้อมจะเข้าสู่รอมฎอนวันนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดพี่น้องมุสลิมให้ความกระตือรือร้นกับพี่เมียเนี่ยยิ่งกว่ากระตือรือร้นรอมฎอนมุสลิมให้ความบ้าคลั่งกับปีใหม่ยิ่งกว่ารอมฎอนมุสลิมคลั่งวาเลนไทน์ยิ่งกว่ารอมฎอนของต่างศักดิ์นิดเราไม่เกี่ยวของเขาของเขาพี่น้องผมพูดในมุมมองมุสลิมบอกทำไมวันนี้มุสลิมเราลืมความเป็นอิสลามฮะทำไมมุสลิมลืมชีอะห์และสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของอิสลามนบีกระตุ้นให้เราอยากเข้ารอมฎอนเนี่ยตั้งแต่ก่อนรอมฎอนพี่น้องและเมื่อเข้าสู่รอมฎอนแล้วเนี่ยท่านนบีจะปฏิบัติศาสนกิจเข้มงวดมากในรอมฎอนแนวทางซะลาฟุศอลิหแนวทางบรรพชนอิสลามวงเล็บที่ดีนะเมื่อเข้าสู่รอมฎอนอิหม่ามทั้งหลายพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามซะยูตีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอบูฮานิฟะห์อิหม่ามระดับโลกทั้งหมดยุติการสอนหนังสือทุกวิชาพี่น้องมุฟัสซิรีนสอนยุติการสอนหะดีษยุติการสอนเรื่องฟิกรอมฎอนทั้งเดือนให้เวลากุรอานอย่างเดียวบางรายงานบอกอิหม่ามชาฟิอีอ่านกุรอานจบเป็น560เที่ยวบางคนถามอาจารย์เป็นไปได้ยังไง60เที่ยวของฉันยุดหนึ่งเนี่ยคลำเกือบ2ชั่วโมงอิหม่ามชาฟิอีจำกุรอาน30ยุดเหมือนเราจำฟาติฮะห์เหมือนเราจำกุนฮุวัลลอฮ์เราบอกเราตามมาซับอิหม่ามชาฟิอีเราตามเฉพาะตอนยกมือตักบีรละหมาดมารยาทการปฏิบัติอิบาดัตไม่เหมือนอิหม่ามชาฟิอีเลยตายเลยพี่น้องถ้าจะเอาชาฟีเอาอิหม่ามชาฟีให้สุดนะครับอิหม่ามชาฟีรอมฎอนอย่างเดียวกุรอานไม่นับตอนละหมาดอีกไม่นับตอนอ่านในตะเราะวีห์อีกอยู่กับกุรอานตลอดวันนี้อุมมะห์อิสลามพี่น้องครับรอมฎอนจงใช้เวลาในการอิบาดัตให้มากเท่าที่จะทำได้รอมฎอนถึงแม้จะอดอาหารแต่เราไม่ใช่พิการพี่น้องไม่ใช่เดือนแห่งการอ่อนแอไม่ใช่เดือนแห่งการไม่มีแรงผมเคยไปพยานที่ค่ายทหารเนี่ยนะพี่น้องช่วงนั้นแล้วก็มันมีนสท.นักศึกษาวิชาทหารผมก็บอกไปว่าผู้พันเขาอยู่มาแม่ทัพตอนนั้นบอกฝากเลยนะครับสาวัดผู้พันผู้กองอะไรก็แล้วแต่บอกรอมฎอนเนี่ยนะ
ถ้าเห็นมุสลิมฝึกเอาฝึกตามกำลังอย่าไปเวอร์เกินแล้วก็อย่าไปอย่าให้มันเป็นข้ออ้างให้เอาเปรียบคนอื่นบอกรอมฎอนเดือนแห่งความเข้มแข็งนะทำไมอะครับสงครามบาดัดกับรอมฎอนพิชิตเมืองใหญ่ๆในอดีตมุสลิมเข้าสู่รอมฎอนหมดเลยเยอะมากรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการอิบาดะห์เดือนแห่งการเข้มแข็งท่านนบีเข้ารอมฎอนอย่างอิบาดะห์อย่างมั่นคงแล้ววันนี้ยิ่งเข้าสู่สิบสุดท้ายรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์มากเข้าสิบสุดท้ายรอมฎอนแนวทางท่านรอซูลชัดเจนครับกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นอิซาดะคอลัลอัชรุลอะวาคิรเมื่อเข้าสู่สิบสุดท้ายรอมฎอนสิ่งแรกที่นบีทำพี่น้องเราฟังแล้วเราอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามตามอันดับแรกสหายรายงานว่าชัดดามิซรนบีจะนุ่งผ้าแน่นมากๆคำว่านุ่งผ้าแน่นเนี่ยมันคือการแอคทีฟเพื่อจะทำอะไรที่กระตือรือร้นมากๆเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมหนังสงครามบังกาลีมหนังญี่ปุ่นสงครามนะหนังสงครามเนี่ยเวลาจะสู้ดูคามิกาเซ่ในอดีตสิ่งหนึ่งที่เขาทำในอดีตพี่น้องคือการเอาผ้าแล้วผูกมัดตรงนี้การกระชับดึงให้แน่นมันเป็นการแสดงออกสัญลักษณ์ว่าเราพร้อมจะลุยยูโดเวลามัดสายเทควันโดเวลามัดเราดึงผ้าสายรัดเอวฟึบแน่นการดึงกระชับไปแน่นคือกินายะเปรียบเทียบไปเห็นว่าความจริงจังจะเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ไม่ใช่ใส่ลมหลวมชัดดามิซรแสดงว่าเป็นกระตือรือร้นอิบาดัตมากๆของเราบวชมาจะหมดเดือนตาระเวยังไม่เจอเลยบางคนนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบางคนยังไม่เคยจับกุรอานเลยบางคนยังไม่มีโอกาสได้ละหมาดตาระเวเลยไม่ใช่ไม่มีเวลาอย่าไปอ้างไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาไม่เกิดจะจับกุรอานอ่านนบีน้องตายเถอะครับนบีวุ่นวายปกครองทั้งประเทศยังมีเวลาอ่านกุรอานเลยนบีมีอำนาจและปกครองเรียกว่ายิ่งกว่าประธานาธิบดีนะเป็นรอซูลนบียังมีเวลาละหมาดตะเราะวีห์เลยเราวันนี้ยังไม่เคยเริ่มอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราต้องเริ่มผู้ใหญ่นี้ไม่ห่วงนะครับไอ้ที่เป็นห่วงนะวัยรุ่นผมไปพยานบอกวัยรุ่นว่าขอโทษนะมาใช้ศัพท์วัยรุ่นให้มันเข้าใจหน่อยบอกพวกมึงนี่ต้องอ่านกูอ่านด้วยนะต้องอ่านนะโอ้อาจารย์มันไม่เป็นไรอย่างน้อยรอมฎอนเนี่ยได้ซับบิฮิสก็ยังดีวัยรุ่นตกใจเลยหนึ่งเดือนอาจารย์อ่านซับบิฮิสอย่างเดียวบอกเอาให้ได้ซับบิฮิสอย่างเดียว19อายะบอกอ่านได้ไหมวัยรุ่นผมบอกวัยรุ่นนะอ่านโออ่านอาจารย์นะผมอ่านไม่ได้แล้วกูอ่านทิ้งมานานมากจบนานแล้วจบมานานแล้วตะมัดกูอ่านตั้งแต่วัดดูฮะจนถึงซูเราะห์อันนาสแล้วบอกจบเมื่อไหร่ตอนเรียนฟะดูอินอายุ13ปีและตอนนี้27ไม่ได้แตะเลยกูอ่านบอกมันจบมานานแล้วบอกกูอ่านไม่ใช่สปช.กูอ่านไม่ใช่หนังสือป.6พี่น้องจบแล้วทิ้งบอกแล้วทำยังไงอาจารย์บอกไม่เป็นไรลืมไปแล้วลืมหมดแล้วครับแล้วทำยังไงบอกไม่เป็นไรเอามาอ่านใหม่แล้วมันอ่านติดไม่เป็นไรท่านนบีบอกคนแบบนี้ได้อัจรอนี่หนึ่งบุญในการพยายามอ่านกุรอานเลยบอกวัยรุ่นบอกพ่อมึงอ่านเถอะไม่ได้จะอ่านเขาบอกอ่านผิดไปนรกก็ต้องดูอิสติลาด้วยอ่านผิดนะแบบไหนตั้งใจอ่านผิดล้อเล่นนั่นละมึงนรกแน่นอนตั้งใจอ่านแต่มันพลาดเรียนไปด้วยถามแล้วดู YouTube อ่านไปแล้วผิดไม่เป็นไรได้บุญสองเท่าหนึ่งบุญพยายามสองบุญอ่านกุรอานหนังสือไหนในโลกให้กำไรขนาดนี้หามาสักเล่มไม่มีพี่น้องมีกุรอานบอกวัยรุ่นเอากุรอานมาอ่านติดไม่เป็นไรอ่านไปรอมฎอนท้ายที่สุดวัยรุ่นบอกอาจารย์ปีนี้ได้ซับบีสจบหนึ่งสุร19อายัดหนึ่งเดือน19อายัดหนึ่งเดือนเราฟังแบบนี้รู้สึกยังไงอะถ้าไม่รู้ภูมิหลังมาเลยนะมึงเอ้ย
เดือนหนึ่งมึงอ่านได้แค่สูรอดเดียวมึงจะทำอะไรกินนี่เราปากผู้ใหญ่บางทีมันจะไวไปอย่าไวนะครับนะอย่าไวนะปากให้ช้าเหมือนดัชนีน้ำมันที่มันขึ้นลงแล้วก็จะช้านะอย่าไวนะครับพี่น้องปากให้ช้าหน่อยผู้ใหญ่บางทีไปทำไมมึงอ่านได้แค่นี้บอกมะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันอ่านได้ซะบียดหนึ่งจบปีที่แล้วไม่ได้อ่านไม่ได้บวชด้วยไม่ได้อ่านไม่ได้บวชไม่ได้อะไรเลยบอกวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์ครับรอมฎอนนี้กุรอานนี่ของสุดท้ายนบีพยายามในการอิบาดัตเราต้องแอคทีฟเหมือนท่านนบีไม่ต้องกลัวมั้งอ่านผิดไม่เป็นไรเรียนถามฟังแล้วศึกษาดุนยาปัจจุบันอ้างกับอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับว่าเรียนกุรอานไม่รู้เรื่องฉันอ่านไม่เป็นเลยยาอัลลอฮ์ไม่รู้จะอ่านยังไงยาอัลลอฮ์ขอโทษนะครับเรามุสลิมไทยเนี่ยขอโทษนะมะโต๊ะเชมันชื่อยีมัดโต๊ะมันชื่อยีฟอแต่มันพูดภาษาเกาหลีได้มันฟังเพลงเกาหลีรู้เรื่องมันรู้หมดพ่อดาราเกาหลีชื่ออะไรมันรู้หมดเลยทำสัญญกรรมหน้าที่ไหนบ้างแต่มันไม่รู้อย่างเดียวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอะไรมันไม่รู้ว่าบิสมิลลาห์แปลว่าอะไรแล้วจะไปบอกอัลลอฮ์ยังไงเกียมันจะไปบอกอัลลอฮ์ยังไงยาอัลลอฮ์ฉันไม่มีโอกาสเรียนรู้โกหกใครไม่อ่านกุรอานใครบอกกุรอานอ่านไม่ได้ผมบอกว่าโกหกไม่ใช่ไม่อ่านไม่ใช่อ่านไม่ได้ไม่พยายามไม่ให้เวลาแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อกุรอานนี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักต้องอ่านสิบสุดท้ายรอมฎอนจิบกุรอานมาไม่ต้องอายบางคนอายอัลลอฮ์อยู่ในออฟฟิศอยู่ๆจะหยิบกุรอานมาฉันเขามองกันเต็มขอโทษนะครับมึงเปิดกุรอานอ่านเนี่ยเขามองกันเต็มคันรถรถอะไรนะแอร์พอร์ตลิงรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้ารถใต้ดินเปิดเขามองกันหมดเลยขอโทษนะขอโทษนะมะอย่าด่าผมนะปากผมแบบนี้มึงเปิดกุรอานคำพูดขอละอ่านคนมองมึงอายนู่นไอ้ข้างๆกูนู่นมันนั่งจูบเกือบจะปล้ำกันแล้วไม่มันอายใครเลยวัยรุ่นตอนนี้มันกอดจูบมันทำเหมือนกับดุนยาบนโลกไม่มีใครนอกจากคู่มันคนเดียวมันไม่เห็นอายเลยอ่ะแล้วเวลาเปิดโทรศัพท์บางคนเปิดภาพลามกไม่เห็นมันอายเลยอ่ะและเราจะทำสิ่งที่ถูกเปิดแบบนี้อายอะไรถ้าอายในการเปิดกุรอานจงอายในการใช้ริสกีของอัลลอฮ์ด้วยถ้าอายในการเปิดกุรอานอ่านอายในการใช้ริสกีของอัลลอฮ์ด้วยวันนี้จึงบอกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับบอกเลยว่าแต่ต้องเช็คเนียนนะไม่ใช่อ่านเพื่อโชว์อันนี้เราไม่ได้เหมือนกันเราบ้าเฟซบ้าเลยนะกะดังบ้างกะไอ้นี่ไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์รู้เนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจจะอ่านจริงๆแล้วเวลาอื่นมันไม่สะดวกแล้วมันจังหวะเวลานี้พี่น้องจิบอ่านไม่ต้องอายผมไม่ต้องอายเหมือนคนละหมาดที่สาธารณะอายบางเรื่องอายอัลลอฮ์จะไปก้มละหมาดที่สมมติว่าที่ไหนเนี่ยครับไอคอนสยามสมมติไม่มีห้องละหมาดนะจะไปที่ไหนสมมติไม่มีห้องละหมาดอายเขาบอกไม่ต้องอายครับถ้าอายเรื่องละหมาดจงอายที่จะหายใจด้วยอายเรื่องละหมาดจงอายที่จะใช้เงินดิสกีจากอัลลอฮ์ด้วยเลยอันดับแรกวันนี้เข้าสิบสุดท้ายหยิบกุรอานอ่านแล้วอันกุรอานเนี่ยนะพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับบอกว่าอิกรออุลกุรอานท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยาตียอมัลกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิเพราะแท้จริงกุรอานมันจะมาช่วยเหลือคนที่อ่านมันในวันกิยามะสิบสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์พี่น้องกระตุ้นในการอิบาดะห์อัลกุรอาน2ท่านนบีจะทำอาฮียะห์ลัยละจะทำให้กลางคืนมีชีวิตชีวาขึ้นนี่คือซุนนะห์นบีกลางคืนต้องมีชีวิตทำไมท่านนบีในหะดีษซอฮาบะห์ไม่รายงานว่ากลางวันมีชีวิตซิฟัตมีอามนุษย์ปกติพี่น้องที่รักครับกลางวันเราถือศีลอดมันเปลี่ยนนะมันพับอยู่แล้วอ่ะมันมีพักมีผ่อนอยู่แล้วแต่กลางคืนถ้า10สุดท้ายท่านนบีจะอาฮียะห์ให้กลางคืนมีชีวิตด้วยการอิบาดะห์ทันทีท่านนบีจึงเอติกาฟไงครับพี่น้องแต่เอติกาฟเนี่ยผมจะคุยคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ไม่พูดก่อนตอนนี้บางไม่ได้
นะยาผมมีขวดจำกัดถ้าปล่อยหมดผมขายไม่ได้เลยยานะยาผมเก็บไว้สต็อกคืนนี้แต่จะบอกว่าอายาไลล่ะให้กลางคืนมีชีวิตชีวาพี่น้องท่านนบีจึงไอโกโซอาเลวปลุกคนในครอบครัวขึ้นยามค่ำคืนพี่น้องที่รักพยายามในสิบสุดท้ายนอนให้น้อยนอนให้น้อยอิบาดัตให้มากเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะทำได้ตัวไม่สะดวกไปมัสยิดอยู่ที่บ้านเท่าที่จะทำได้สุดความสามารถอิบาดัตยามค่ำคืนบางคนบอกอาจารย์ไม่ไหวอ่ะอิหม่ามยืนละหมาดตะเวนเป็นชั่วโมงไม่ไหวหรือจะให้หนูยืนอ่านกุรานหรือนั่งอ่านกุรานเป็นชั่วโมงมันไม่ไหวนะมาบอกคนเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับพี่น้องไม่ใช่เราไม่ไหวหรอกครับผมเลยอยากจะสัมภาษณ์จริงๆนะบางเอผมไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วเดินไปไหนแล้วนะจะบอกว่าพี่น้องดูที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายอาหารเวลาเขาขายของกันในงานเงี้ยถามพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ตอบเบาๆอย่าส่งเสียงมาถ้ามีคนเข้าร้านท่าน3ชั่วโมงติดๆเข้าตลอดท่านต้องยืนปรุงอาหารตลอด3ชั่วโมงเอามั้ยอาจารย์3ไม่เอาขอ4ชั่วโมงแล้วไม่เมื่อยแล้วนี้แล้วไม่เมื่อยแล้วบางยืน4ชั่วโมงผัดข้าวทำอาหารห่อกล่องให้เขาไม่เมื่อยกะทำไมเมื่อยแต่มันลืมใครไม่เมื่อยยืน4ชั่วโมงพี่น้องคนไม่ใช่ขาตั้งกล้องจะได้ไม่รู้สึกเมื่อยแต่ลืมเมื่อยทำไมลืมเมื่อยดีใจคนเข้าร้านเฮ้ยไม่จริงมั้งลองเข้าแจกฟรี4ชั่วโมงดีใจไหมเปิดแจกฟรีจ้ามาได้เลยเข้าแถวยาวถึงปากซอยไม่ดีใจหรอกได้บุญต่างหากแต่ความดีใจไม่เท่าไรหรอกพี่น้องแต่ที่ดีใจเพราะอะไรฮะวันนั้นแหละเล่งตายก็ว่าวันนั้นแหละขลุภาษามลายูบอกอีตุ๊ดดอมันแหละอะไรอ่ะมันนี่ไงครับสตางค์ทำให้ลืมเหนื่อยมีความสุขไม่บาปฮาลาลด้วยแล้วก็เป็นสิฟัตมนุษย์ธรรมดาต้องหาริสกีเราได้เงินดีใจมีความสุขลืมเมื่อยเลยจะไปเมื่อยอีกทีตอนไหนบ้างตอนกลับบ้านตอนมืดนั่นแหละมาเอ้ยนวดหน่อยไม่ไหวป้ายืนทั้งคืนเลยแต่ไม่บ่นเมื่อกี้แสดงว่าเรามีพลังให้เรามีพลังในการยืนนะนั่นคือสตางค์อุสมานบินอัฟฟานขอตามกุรอานได้ในการละหมาดกิยามุลไลลของท่านอุสมานบินอัฟฟานยืนละหมาดกี่ชั่วโมงอ่ะท่านนบียืนจนขาสั่นขาบวมอ่ะพี่น้องขาบวมยืนละหมาดจนขาบวมอยากรู้ไหมครับรู้สึกยังไงมัสยิดตอนนี้ยากที่จะทำแบบนั้นแล้วก็ถ้าทำก็น่าจะลงเฟซอ่ะครับลงเฟซมี2แบบ1ชื่นชมท่านแล้วก็2ด่าท่านนะลองทำคนเดียวที่บ้านท่านนบีอ่านบ่อ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 แบบท่านรอซูลนะฮะบะกะเราะห์1ซูเราะห์ต่อด้วยอาลอิมรอนแล้วต่อด้วยอันนิซาพี่น้องยืนอย่างเดียวไม่รู้กลัวเลยยืนอย่างเดียวเราไม่ต้องขนาดแล้วบะกะเราะห์อย่างเดียวนะ2ยุดกว่าแล้วต่อด้วยอัลอิมรอนไปอีกเป็นร้อยอายัด200กว่าอายัดพี่น้องแล้วต่อด้วยอันนิสะเข้าใจเลยว่าทำไมนบียืนจนเท้าบวมนบีทำแบบไหนเราอิมานไม่ถึงท่านครับพี่น้องแล้วถ้าพยายามก็ทำได้วันเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ไม่เอาแล้วแต่จะบอกว่ารอซูลเนี่ยมีความสุขในการอิบาดะห์เพราะรู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรวันนี้บรรดามุมินผู้ศรัทธายามค่ำคืน10รอมฎอนพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ให้ความสำคัญในมากกว่าในคืนๆอื่นๆให้ความสำคัญในมากกว่าคืนอื่นๆบางมัสยิดนะพี่น้องผมไปมาช่วงเอติกามสิบสุดท้ายสมัยเราก็ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่แหละแต่สมัยนู้นเขาก็จอบไปตามหมู่บ้านเพื่อนผมไปที่หนึ่งพี่น้องจังหวัดนู่นแถวราชบุรีเชื่อไหมครับสิบสุดท้ายรอมฎอนมีเด็กพวกนี้แหละมาอิติกาฟพวกเราอะนะชาวบ้านกลับหมดเลยแต่เมื่อค่ำ27ปั๊บเนี่ยอินมาชาอัลลอฮ์มากอัดลิบโพไม่นอนเลย
ชาวบ้านอัดไอ้เครื่องดื่มลิปโพ M100เนี่ยนะกินนะพี่น้องอิบาดัตทั้งคืนเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วกะโฟกัสว่ามึงแน่ๆ27ไม่พ้นนะทั้งหมดนะวินิจฉัยหมดแล้วพี่น้องไม่ได้ชัวร์หรอกครับแต่เอาละอย่างน้อยความกระตือรือร้นน่ะอัดเครื่องดื่มเลยพี่น้องกะจะอิบาดัตเต็มที่ในคืนนั้นท่านนบีบอกฟัลตะมิซูท่านทั้งหลายจงแสวงหาใน10สุดท้ายไลลุอะปะริไลลาติลวิตรเอากามะกอลละซัลลัมในคืนที่เป็นเลขคี่แต่ท่านนบีนะ10สุดท้ายอิบาดัตแอคทีฟหมดเลยพี่น้องครับผมจึงอยากเตือนตัวผมและก็พี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่า10สุดท้ายรอมฎอนแล้วปีหน้าอาจจะไม่ได้บวชอีกต่อไปรอมฎอนหน้าอาจจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วก็ได้ดังนั้นเรามีโอกาสใน10สุดท้ายนี้พี่น้องครับดุอาให้มากขอให้เยอะและเอาเวลาในการอิบาดัตให้เต็มที่แล้วจะได้มีความสุขในวันอีดมุสลิมอิสลามจะสุขต้องมีเหตุไม่ใช่สุขเลอะเทอะนึกจะสุขก็สุขไม่ใช่พี่น้องดูนะมุสลิมนะวันอีดที่จะถึงนี้วันรื่นเริงของโลกอิสลามจริงหรือไม่ผมถามพี่น้องจริงๆนะมานะถามตรงๆแบบไม่ต้องโกหกวันอีดสนุกไหมครับสนุกไหมฮะถามจริงเหรอสนุกไหมฮะเราทำอะไรบ้างฮะวันรายอวันอีดก็ละหมาดก็สลามแล้วก็อะไรต่อครับกลับบ้านแล้วทำอะไรก็เปิดดาวเทียมดูแล้วก็นอนหน้าทีวีนั่นละอีดเราไม่ต้องแปลกใจฮะทำไมเด็กมันสนุกกับลอยกระทงทำไมเด็กวัยรุ่นมุสลิมวันนี้มันสนุกกับปีใหม่เขาดาวเราเทียบกันง่ายๆสเกลเวเนนไม่ต้องนับเรื่องอะกีดะห์นะนับสเกลเวเนนความเอ็นจอยต่างกันเลยความสนุกต่างกันบอกอีดไม่ได้ทำเงียบไม่ได้อีดต้องจัดให้ยิ่งใหญ่แต่จริงๆบางในบางต้องจัดวันอีดนะทีหลังนะอินชาอัลลอฮ์บอกใครจะมาบางจัดสิจัดให้มันยิ่งใหญ่นะแล้วดูว่าอีดเฟสติวัลมุสลิมเป็นยังไงแต่ผมก็คุยไว้เยอะอีกเดี๋ยวมาจริงๆไม่มากันแล้วตายเลยนะตายเลยนะบอกไปไหนหมดไอ้นี่กลับบ้านไอ้นู่นกลับภูมิลำเนาก็เข้าใจอ่ะนะเอาละแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยภูมิลำเนาใครอยู่ตรงไหนทำให้ยิ่งใหญ่อีดอย่าเงียบโฟกัสมุสลิมคอนเซปต์ของอีดต้องไม่เงียบอีดต้องสนุกอีดคือวันรื่นเริงต้องสนุกเพราะเราอดมาแล้ว1เดือนอิบาดะห์อย่างเข้มแข็ง1เดือนดังนั้นเมื่อครบลิมิตจึงมีเหตุผลในการมีความสุขไม่ใช่อยู่ๆตั้งวงปัญญาอ่อนไปพี่น้องอยู่ๆเอ้ยวันนี้เค็มๆเว้ยฉลองดีกว่าขอโทษนะเพื่อนผมมีผมเรียนศิลปะเดี๋ยวๆฉลองมาเลยเดี๋ยวๆขอโทษนะงานยังไม่เสร็จเลยอาจารย์เพิ่งมาด่าเมื่อกี้เองที่สิทธิ์ลงยังว่านไม่จบเลยฉลองแล้วแล้วมึงฉลองเนื่องจากอะไรไม่รู้ว่าอยากกินฉลองไม่มีเหตุผลเลิศเถอะตายก็ฉลองเกิดก็ฉลองอกหักก็ฉลองรักสมหวังก็ฉลองในยังฉลองเลยยังฉลองเลยมีความสุขฉลองมาเลยบอกอิสลามไม่ได้จะฉลองต้องมีเหตุผลนะรอมฎอนอีดจึงเป็นเหตุผลที่เหมาะสมมากฉลองให้เต็มที่มุสลิมไม่จนเชื่อผมอะมุสลิมประเทศไทยนะผมกล้าพูดนะครับถึงผมจะจนนะแต่ผมกล้าว่าพี่น้องผมไม่จนผมกล้าพูดว่ามุสลิมไม่จนแต่มุสลิมขาดอย่างเดียวเองเหมือนที่เราบายานเมื่อคืนเนี่ยจะมาเราอ่อนแอความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราอ่อนแอถ้าเราเข้มแข็งอินชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านจะเห็นอีดของโลกท่านจะเห็นวันอีดของโลกพี่น้องจัดนะพี่น้องนะอีดให้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์ถ้าจัดได้ในระดับไหนก็ตามพี่น้องทำเถอะครับเท่าที่ท่านสามารถผมชอบในการจัดนะบางนะทีมงานผมจัดไม่ได้มา2ปีแล้วโควิด19นี่มาโอไมครอนอีกไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นไมโครหรือไม่นะเอาละแต่ปีหน้าขอร้องให้จัดได้จะบอกพลังของประชาชนนะพลังนะผมจัดอีดกับเพื่อนที่สายบุรีบ้านนอกปัตตานีบ้านผม
ทีมงานอ่ะเหรอวัยรุ่นมีพลังที่ไม่มีเงินบอกไปเลยทีมงานเยาวชนพลังเยอะให้ยกเต็นท์10เต็นท์ก็สบายแต่เงินอย่านะอาจารย์ผมไม่มีพอรู้แล้วว่าไม่มีตังค์ถ้ามีตังค์ต้องว่ายีนู่นไม่มีแรงแต่มีเงินรุ่นนั้นน่ะมันถึงต้องบาลานซ์ไงฮะแล้วว่าทำยังไงอ่ะเอาจัดอีกบอกจัดต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นทุนก็ไม่มีออฟฟิศก็ต้องเช่าเขาอยู่แล้วทำไงอ่ะเอาวะเขาบอกว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ใจดีทำหนังสือขอเลยขอของรางวัลมาแจกเด็กเพื่อนผมล่างอย่างดีเลยฮะพิมพ์โอ้มีโลโก้โลโก้ส่งไปเรียกมาเว้นวรรคผิดอังสนะโอ้เจ้าหน้าที่กับมุสลิมทำไมครับต้องเว้นวรรคตรงนี้โอเคเข้าใจระเบียบเขานะเว้นวรรคผิดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนหรือไงก็แล้วแต่นะเว้นวรรคผิดปั๊บเนี่ยงบไม่ออกอะไรเงี้ยนะเอามาแก้ใหม่40กว่าโลพี่น้องไปกับแก้เว้นบรรทัดแก้จนผ่านได้จักรยานมาคันอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนค่าน้ำมันพวกผมหมดไปผมว่าซื้อจักรยานได้ไม่ต่ำกว่า3คันได้จักรยานมาคันหรือ2คันเนี่ยนะพี่น้องว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและจักรยานคันเดียวมันจะไปสนุกอะไรแจกเด็กทำยังไงอ่ะเอาว่าไม่ต้องพึ่งเว้นวรรคคนที่มาฟังบรรยายเราเราประกาศบอกใครจะช่วยให้ของขวัญเด็กวันฮารีวันอีดฟิตรีบริจาคได้เลยมาชาอัลลอฮ์ได้เครื่องซักผ้าได้จักรยานไม่ต่ำกว่า30คันพี่น้องได้ทีวีได้ของเต็มเลยเราดูปั๊บพลังของชาวบ้านรากหญ้ามีพลังมากๆยิ่งเป็นพลังที่ปูพื้นด้วยความศรัทธาพี่น้องมันทำได้จริงๆปัตตานีบ้านผมสายบุรีบ้านนอกแจกจักรยานนะมาแจกทีวีนะแจกเครื่องซักผ้ากรุงเทพต้องแจกทองนะ อินชาอัลลอฮ์สิครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้ริสกีท่านแล้วก็ไปให้กับพี่น้องต่อไปนะยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องใน10สุดท้ายนี้เนี่ยผมอยากฝากให้ว่าอิบาดัตให้มากดูอาให้เยอะและท้ายที่สุดเราจะเจอกับอีดินฟิตรีนะวันอีดฟิตรีขอให้เป็นอีดแห่งความสุขของอุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ตลอดจนพี่น้องต่างศาสนิกเราก็ยินดีต้อนรับบอกว่าจัดอีดแบบนี้พี่น้องต่างศาสนิกจะมาเที่ยวงานอีดบอกมาได้เลย Welcome to Eid al-Fitr เลยต้อนรับอย่างดีแต่ปัญหาแฉวจริงนะต้องนี่ผมพูดเนี่ยนี่ที่เปิดนะแต่พูดกันตรงๆมุสลิมเราจะทำอะไรทำอะไรแล้วทำให้สุดและทำให้ดีด้วยทำให้เจ๋งจริงให้เขารู้ว่าอ๋อนี่คืออันนะซอฟะตุมินัลอีมานนี่คือความสะอาดของมุสลิมนี่คือความสนุกแบบมุสลิมแล้วลองดูสิครับสุขแบบไม่มีเพลงมันสุขได้ยังไงสุขแบบไม่มึนหัวมันสุขยังไงมุสลิมต้องรับการบ้านอันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องก็ทักมานะบอกว่าอาจารย์จริงๆอีดน่ะจัดนะอีดเราอ่ะบอกแล้วมันสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆบอกหลายที่อาจารย์เค้าก็จัดงานนู่นงานนี่เต็มไปหมดแล้วเอาละอินชาอัลเลาะห์เราทําได้เท่าที่ทําได้แต่เนียดพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดความยิ่งใหญ่ของงานมุสลิมอีดฟิตรีต้องกลับฟื้นคืนชีพปีหน้าแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับเราต้องสัญญากับตัวเองนะพี่น้องว่าอย่าทําอีดอัลเลาะห์ให้เล็กต้องให้ยิ่งใหญ่มากอินชาอัลเลาะห์ยิ่งขอโทษนะครับนี่10สุดท้ายรอมฎอนและพี่น้องบางคนอายุ60กว่าแล้วมันก็เกือบจะโค้งสุดท้ายเหมือนกันอาจจะไปพร้อมกันเลยมะอาจจะเลี้ยวพร้อมกันนะเลยว่าคิดซะว่าปีสุดท้ายของเราอัลฮัมดุลิลละห์ทำอะไรได้ช่วยอะไรได้กับศาสนาทำเลยครับแล้วขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องอย่างงดงามขออัลเลาะห์ตอบแทนพี่น้องอย่างยิ่งใหญ่นะครับเลยบอกอีกอย่างนึงนะผมฝากอีกอย่างนึงว่าอันนี้ฝากแล้วกันนะครับวันอีดเนี่ยนะพี่น้องอีดที่จะถึงเนี่ยนะครับนะแล้วเมื่ออีดที่จะถึงมาเนี่ยพี่น้องเตรียมเขาเรียกว่าบางทีก็สตังเวลาจะให้กับเด็กเราแจกเด็กทุกปีใช่ไหมครับเวลาพี่น้องจะเตรียมแล้วก็แจกให้เด็กๆแจกให้น้องๆเลยบอกกับตัวผมและพี่น้องนะครับว่าอีดนั้นเวลาเราจะแจกใครเนี่ยนะสำคัญที่สุดหนึ่งในนั้นนะครับพี่น้องความอาเดนให้มีด้วยยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ให้อินชาอัลเลาะห์ให้ทั่วถึงให้ได้ไม่จําเป็นต้องมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดขอความอิคลาสและบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงละหมาดตะเราะเวห์พยายาม10สุดท้ายนี่อย่าให้ขาดนะครับเป็นไปได้ชงละหมาดให้ได้ในทุกๆวันถ้าไม่ไหวจะไปที่มัสยิดพี่น้องละหมาดที่บ้านเราก็ทําได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีเป็นประจําทุกคืนอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วการละหมาดแล้วเนี่ยจะบอกพี่น้องว่าสำคัญที่สุดของการละหมาดตะเราะเวห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องจำนวนรอกาตนะไม่รู้สมัยนี้ยังมีอีกไหมฮะยุคจุลศิษย์ปาร์คที่เบอร์เถียง820น่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วบางคนบอกเถียงบอกไม่ต้องเถียงแล้วละหมาดสำคัญที่สุดขอให้มีความกุชัวสมาธิแล้วก็ละหมาดให้อิคลาสอินชาอัลลอฮ์เราจะสำเร็จและรอมฎอนไม่ใช่เฟสติวัลรอมฎอนไม่ใช่เทศกาลรอมฎอนไม่ใช่เทศกาลแห่งการทำดีบางคนเข้าใจผิดพอรอมฎอนทำดีแล้วเดือนอื่นชั่วได้ฮะไม่ใช่รอมฎอนเดือนแห่งการฝึกหัดนะครับพี่น้องผมจะเตือนตลอดสลามัยกุมกับอาจารย์รอมฎอนเดือนแห่งการฝึกหัดรอมฎอนเดือนแห่งการอบรมหมดรอมฎอนมีมาตรฐานเดียวพี่น้องที่จะวัดว่าเราสำเร็จหรือไม่เราบรรลุสู่ความยำเกรงหรือไม่ต้องดูหลังรอมฎอนช่วงรอมฎอนอ่านกุรอานได้หลังรอมฎอนหายช่วงรอมฎอนมามัสยิดหลังรอมฎอนหายช่วงรอมฎอนเลี้ยงอาหารคนยากจนพอหมดรอมฎอนหายแสดงว่าสอบตกสอบตกนะพี่น้องแล้วทำยังไงฮะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาพี่น้องที่รักให้รอมฎอนนี้ขัดเกลาเราให้มากที่สุดรอมฎอนคือศูนย์นะครับพี่น้องเพื่อเอาเราเข้าอบรมทั้งหมดเราคือรถที่เสีย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายเยอะรถเราอะตัวเราเสียหายเยอะในหัวใจในร่างกายดังนั้นรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการขัดให้สะอาดที่สุดและหลังรอมฎอนจบอินชาอัลลอฮ์เราต้องเกิดเป็นคนใหม่ให้ได้ฮะต้องเกิดเป็นมุสลิมที่ดีและเป็นคนดีๆให้ได้มุสลิมดีอ่ะนะไม่ใช่ส้มบางมดนะครับพี่น้องอันนี้ผมเตือนไว้ขอโทษนะบางคนถามว่าอาจารย์เราจะบอกคนยังไงคําสอนอิสลามที่ดีๆบอกคําสอนอิสลามดีๆไม่ใช่ส้มบางมดหรือว่าไอ้ส้มโชกุนที่จะเขียนป้ายแล้วก็บอกอิสลามดีรักษาไม่จําเป็นเลยพี่น้องไม่จําเป็นต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นซอฮาบะห์เขียนหนังสือไม่เป็นด้วยซ้ําแต่อิสลามกระจายไปถึงยุโรปบอกไอ้การเขียนเสื้อนี่มันก็เป็นแฟชั่นนึงอ่ะนะแต่การดาวะห์ที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ตัวท่านผมเคยถามพี่น้องว่าไม่ทราบว่าซุ้มในงานนี้นะบางมีไก่ทอดหัดใหญ่มั้ยฮะมีนะบางมาชาอัลลอฮ์นะแต่ไม่ใช่คนน้องจอกทอดนะบางนะผมเนี่ยกลัวมากไก่ทอดหัดใหญ่แต่คนน้องจอกทําหรือมัตบะปูยุทธแต่คนสายบุรีทอดแบบนี้นะชื่อยังแต่จะบอกว่าไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยนะผมบอกพี่น้องที่หัดใหญ่จริงๆแนะนำขอดูฮะให้ไปได้กินต้นตำรับที่นู่นนะบอกไก่ทอดหัดใหญ่นี่แปลกมากอาหารอื่นขอโทษนะครับไม่ได้เอ่ยเพราะผมไม่ค่อยรู้จักสันทัดแต่จะเอ่ยน้ำปลาหวานของจานบูบักผมก็มันไม่มีกลิ่นอีกไม่ได้มันมีรสอร่อยนะแน่นะตรงน้ำปลาหวานแกเลยนะจานผมอันนำเดบปีอาให้เต็มที่นะจานนะบอกไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยร้านเรียกอะไรเรียกกะกะย่อละกันกะย่อกะย่อนะกะย่อไม่ใช่แม่ค้าคนสวยคนนั้นไม่ใช่นะคนละคนนะครับที่ใน TikTok ไม่ใช่นะไม่ใช่นะกะย่อแก่มากอาจารย์อ้วนทอดไก่อยู่นะและร้านแกเนี่ยรถเข็นเก่าๆบางริมรถเข็นเก่าๆมากบอกทำไมอ่ะเวลาคนผ่านไปแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมองฮะทำไมต้องกลับมาดูที่ร้านเขาแม่ค้าสวยล่ะครับเปล่าเลยหรือร้านจัดสวยเปล่าเลยสิ่งเดียวที่เตะตาคนให้เดินกลับไปที่ร้านคือกลิ่นนะกลิ่นหอมมากจนกลับมาดูอีกครั้งอิ่มแล้วก็อยากจะซื้อกลับกรุงเทพอิ่มแล้วก็อยากจะซื้อกลับบ้านแสดงว่า
ไม่มีพิตตี้มาเชิญชวนข้างหน้าด้วยกินไก่นะครับพี่ไม่มีฮะมุสลิมไม่หากินกับผู้หญิงแน่นอนปัญญาอ่อนเกินไปเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าแล้วเพื่อจะขายสินค้าเห็นแก่ตัวมุสลิมไม่ทำนะมุสลิมไม่ทำพี่น้องแบบนั้นคือการอธรรมผู้หญิงนี่คือการอธรรมนี่คือการกดขี่สตรีมุสลิมไม่มีท้ายที่สุดมาบอกได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยถ้าเขาก็อยากจะมาดูว่ามีอะไรในนั้นมุสลิมนะพี่น้องคำสอนอิสลามหอมอยู่แล้วอยู่ที่มุสลิมจะใช้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับอยู่ที่มุสลิมเราวันนี้เนี่ยจะใช้มันหรือไม่อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องขอให้เราได้ใช้การดาวะที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวพี่น้องและมันจะดึงคนสู่ความสนใจในหลักการอิสลามอย่างแท้จริงจริงๆนะยิ่งยุคอาคีริสมาเนี่ยมันจะยิ่งชัดกันเรื่อยมันจะยิ่งชัดกันเรื่อยฮะนะครับอินชาอัลลอฮ์นะผมก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับนะในวันนี้นะครับอาลีมจะซักมุลลอฮ์คอยรอนมากนะแล้วก็สิ่งใดผิดพลาดนะครับขอโทษพี่น้องทุกคนฮะแล้วก็ขอให้เราได้พบกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรกันทุกท่านขอด้วยนะครับขอบคุณมากนะบางก็จัดงานอาหารเฟสติวัลมุสลิมไปด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ขอด้วยนะวันหนึ่งเราต้องจัดอีดให้ยิ่งใหญ่และต้องใหญ่กว่านี้อีกอินชาอัลลอฮ์แน่นอนมุสลิมทำได้เชื่อผมฮะมุสลิมทำได้เงิน10ล้านสำหรับมุสลิมไทยถือว่ากระจอกครับไม่ยากถ้าเราร่วมมือจริงๆเชื่อผมนะไม่จำเป็นพี่น้องเพราะผมถือว่าพลังเรามีเยอะมากขออย่างเดียวเองตั้งใจให้จริงทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนครับแน่นอนจริงๆอินชาอัลลอฮ์จะสักมุลลอกไอรอนะผิดพลาดประการใดขอมาโทษพี่น้องอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้เจอกันใหม่ขอดุอาให้เราได้เจอกันนะสองสถานที่หนึ่งสนามดาวะสองขอให้ไปเจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอามีนขอบคุณครับบิสมิลลาฮิตเตาฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ